เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่สนามหญ้าจริงภายในบริษัทบางกอกกัสจำกัดมหาชนเป็นการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษ The Rabbit บางกอกกัส FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของแข้งเทพ Bangkok United กระทั่งนาทีที่10สุมัญญาภูริสายหลอกกองหลัง BG หลุดเข้าไปยิงให้ BU ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่15 BU มาได้ประตูที่2จากจังหวะซินเบโต้มาเชน่าหลุดกับดักล้ำหน้าก่อนพาบอลเข้าไปยิงผ่านมือนลิศให้ BU หนีไปเป็น2ประตูต่อ0จากนั้น BG พยายามเซตเกมบุกขึ้นมาบ้างหวังทวงประตูคืนแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่ดีพอหมดเวลาครึ่งแรกบางกอกกัส FC ตามหลังแบงคอกยูไนเต็ด0ประตูต่อ2ครึ่งหลังผ่านไปเพียง5นาทีซินเบโต้มาเชน่าควายขาส่งบอลต่อให้ยาแกนวัคโควิดยิงเน้นๆส่งบอลเข้าประตูให้ BU หนีไปเป็น3ประตูต่อ0ช่วงท้ายเกมนาทีที่87 BG มาได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะวรุษบุตรโสมจ่ายบอลให้ชาตรีฉิมทะเลหลุดเข้าไปยิงให้ BG ขยับตามมาเป็น1ประตูต่อ3แต่ก่อนหมดเวลาเพียงนาทีเดียวมาริโอยูรอฟสกี้มาชิปสุดสวยปิดกล่องให้ BU หนีไปเป็น1ต่อ4หมดเวลาการแข่งขันบางกอกกัส FC พ่ายแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ4